มาดูในเรื่องของการคุมเข้มครับเรื่องของพนันออนไลน์กันบ้างนะฮะทางด้านของคุณประเสริฐจันทละลวงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยมีการคุมเข้มเว็บพนันออนไลน์นะครับในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรครับนายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องควบคุมเว็บพนันออนไลน์ครับตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนี้ที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับใช้เวลาแข่งขันประมาณ1เดือนซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะครับได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่ามีการเปิดเว็บไซต์ใหม่เพื่อรับพนันบอลหรือไม่หากมีการเปิดเว็บไซต์ต้องสงสัยก็จะดำเนินคดีปิดทันทีครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกระทรวง DE เองเนี่ยเขามีการดำเนินการปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ไปแล้วกว่า 6,500 เว็บไซต์นะครับแล้วก็พบว่าเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในต่างประเทศต้องมีการประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานครับยกตัวอย่างนะครับก็ DSI ปปง.นะครับเพื่อที่จะเป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปพร้อมประชาชนนะครับเขาก็มีการออกมาแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการลงทะเบียนในเว็บไซต์พนันออนไลน์เพราะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นรั่วไหลนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงขอให้ดูกีฬาเพื่อความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็เป็นความบันเทิงนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์มากเลยนะครับ